หน้าต่อมาเป็น commercial transportation ค่ะก็จะมีรถขนท่อนซุงรถขนรถนะคะตรงนี้จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์สามารถบรรทุกอะไรยาวๆได้หมดเลยค่ะรถขนหมูค่ะทิ้งเพียรวมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย The Ultimate Book of Vehicle หนังสือเล่มนี้จะพาเด็กๆนะคะไปรู้จักเรื่องราวของยานพาหนะรอบโลกค่ะเป็นหนังสือลูกเล่นทุกหน้าเลยนะคะโดยยานพาหนะในแต่ละหน้าสามารถขยับได้จริงค่ะมีตั้งแต่ยานพาหนะทางบกทางน้ำทางอากาศรวมถึงยานพาหนะที่จะพาเราไปนอกโลกเลยไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหนังสือเล่มนี้ใหญ่มากๆเลยค่ะสมมติว่าถ้าเอาไม้บรรทัดมาเนี่ยมากกว่า30ซมอีกนะคะแม่ๆเปิดมานะคะหน้าแรกเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวค่ะเป็นรถขุดดินนะคะสามารถที่จะจ้วงกำแพงแบบนี้ได้เลยค่ะตัวกลไกเนี่ยได้360องศาเลยนะคะแล้วก็จะมีรถเจาะดินแบ็คโฮลโลเดอร์วิวเอสคาวาเตอร์นะคะที่สามารถที่จะเปลี่ยนที่คีบค่ะได้หลากหลายมากๆอันนี้จะเป็น Orange Peel Gapper Jackhammer นะคะนี่ก็จะเป็นที่ตักดินเหมือนกันค่ะตักจากตรงนี้แล้วก็ไปขึ้นรถนะคะรถก็เปิดได้ค่ะนี่จะเป็นตัว Dump Truck หน้าต่อมานะคะก็จะเป็น Constructionเริ่มจากรถโม้ปูนค่ะตรงนี้ถ้าเกิดว่าหมุนนะคะก็ดูเหมือนว่าปูนกำลังไหลลงมาเลยค่ะไปที่ซีเมนต์ปั๊มปิ้งทรัคนะคะแล้วก็ปั๊มไปแล้วก็อยู่บนอาคารสูงตรงนี้ได้ค่ะตรงนี้นะคะจริงๆเป็นอุปกรณ์เทปูนบนที่สูงอย่างนึงนะคะแต่ว่านี้มันขาดหายไปแล้วค่ะต้องขอโทษแม่ๆด้วยแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นพนักงานค่ะค่อยๆปีนบันไดขึ้นมาแล้วก็มาทำงานในห้องเครื่องตรงนี้ได้ค่ะนี่เป็นตัวฟอกลิฟต์ค่ะสามารถเลื่อนได้นะคะหน้าต่อมาเป็น City Maintenance ค่ะก็จะมีรถขยะที่เปิดขึ้นมาก็จะเห็นไฮดรอลิกข้างในรถขยะเห็นคุณ Driver นะคะคนขับรถนี่ก็จะเปิดออกมาจะเป็นรถที่เก็บเศษแก้วโดยเฉพาะเลยค่ะนี่ก็จะเป็นรถล้างถนนเปิดออกมาข้างในก็จะเป็นน้ำค่ะแล้วก็มีฉีดด้วย High Pressure Hose นะคะรถเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าและนี้นะคะก็จะเป็นสำหรับเช็ดกระจกค่ะและนี้ก็จะเป็น Pooper Scooper นะคะมอเตอร์ไซค์เก็บอึหมาค่ะมีอยู่ในประเทศฝรั่งเศสต่อมานะคะเป็นรถทางการเกษตรค่ะจะเป็น Combine Harvester นะคะก็คือเขาจะเกี่ยวข้าวมาค่ะแล้วรถเนี่ยก็จะทำการคัดแยกระหว่างข้าวเปลือกนะคะกับฟางโดยฟางเนี่ยก็จะเข้าไปที่รถคันนี้ค่ะเป็น row baler ทำฟางให้เป็นก้อนกลมๆค่ะส่วนเมล็ดข้าวก็จะเข้าสู่รถอีกคันนึงนะคะเป็น grain truck แล้วก็หรือว่าจะเอาฟางมาอัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้ค่ะข้างบนเป็นรถ tractor นะคะเอาไว้ขุดหัวมันฝรั่งขึ้นมาแล้วก็จะแยกระหว่างตัวส่วนสีเขียวกับหัวมันฝรั่งค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่ติดกับรถ tractor นะคะสามารถติดไล่หลายแบบเป็นรถหว่านเมล็ดพืชก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นรถขุดหลุมได้หมดเลยนะคะจะมีหลายแบบให้เลือกต่อมานะคะจะเป็น Road and Trail ถ้าเกิดว่ารถไฟนะคะพอเปิดออกมาก็จะมีเครื่องยนต์มีห้องผู้โดยสารอันก็จะเป็นตู้เสบียงค่ะ Commuter Train ก็จะเป็นใช้น้ำมันดีเซลค่ะนี่จะเป็นรถไฟที่ใช้ electrical locomotive จะเห็นว่ารถไฟเนี่ยส่วนล่างของรถไฟนะคะก็จะมีได้แบบ tanker หรือว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าจะเป็นแบบที่ขนรถก็ได้ค่ะอันต่อมาจะเป็นรถทัวร์นะคะก็จะเห็นคนขับข้างล่างโหลดสัมภาระค่ะและตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางขึ้นนี่เป็นรถบ้านค่ะเปิดออกมาก็จะเป็นห้องครัวเตียงนอนแล้วก็มุมกินข้าวและตรงนี้นะคะก็จะเป็นสัมภาระเป็นเบบี้แล้วก็เป็นคนขับรถค่ะคุณพ่อคุณแม่ข้างล่างนะคะก็จะเป็น Double Deck Bus Bristol ค่ะก็คือเป็นรถเมย์แบบ2ชั้นจะมีบันไดทางขึ้นนะคะอยู่ข้างในตัวรถด้านหลังมอเตอร์ไซคลอันนี้เป็นบัสในปากีสถานค่ะดูน่ากลัวมากๆเลยและนี่ก็ในประเทศอินเดียไซค์คาร์ตรงนี้มีใครอยู่เป็นน้องหมาอยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็น Bicycle at Trailer ค่ะ
หน้าต่อมาเป็น commercial transportation ค่ะก็จะมีรถขนท่อนซุงรถขนรถนะคะตรงนี้จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์สามารถบรรทุกอะไรยาวๆได้หมดเลยค่ะรถขนหมูค่ะและอันนี้เป็นรถย้ายบ้านนะคะส่วนอันนี้เป็น mail truck หรือว่ารถขนพัสดุมี refrigerator truck หรือว่ารถห้องเย็นด้วยค่ะ horse trailer ก็คือรถขนม้าแล้วก็จะมีรถขายผักแล้วก็มีรถไอศกรีมด้วยค่ะหน้าต่อมานะคะเป็น rescue ก็จะมีรถดับเพลิงค่ะโดยมีลูกเล่นตรงนี้นะคะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แล้วก็จะมีสายดับเพลิงตรงนี้เปิดได้นะคะก็จะมีพนักงานดับเพลิงกำลังแต่งชุดอยู่ตรงนี้เปิดปิดได้ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแอมบูแลนซ์นะคะข้างในรถแอมบูแลนซ์มีอะไรบ้างมีเฮลิคอปเตอร์ค่ะแล้วก็มีแอร์แทงเกอร์ด้วยนะคะสำหรับช่วยดับไฟต่อมาค่ะเป็นเรือลำใหญ่มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูตรงนี้นะคะเป็นเรือจับปลาตรงนี้ก็มีอวนขนาดใหญ่นี่นะคะจะเป็นลูกเรืออยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นห้องนอนห้องอาบน้ำของลูกเรือข้างล่างนะคะก็จะเป็นห้องเตรียมปลาค่ะแล้วก็ห้องเครื่องพอเถิบมาตรงนี้นะคะปลาก็จะสายพานมาตรงนี้บรรจุกล่องแล้วก็นำไปแช่เย็นเป็น frozen fish hole อยู่ข้างใต้ท้องเรือค่ะนี้ก็จะมีเรือลำเล็กๆอีกหลายลำเลยนะคะลำนี้เป็น lobster boat ค่ะลำนี้ก็จะเป็น sardine boat และลำนี้ก็จะเป็นเจอทอลเลอร์ค่ะเหมือนเป็นผลิตน้ำแข็งเลยนะคะหน้าต่อมาเป็น Sea Traveler การเดินทางโดยเรือนะคะ เรือที่บรรทุกน้ำมันเรือที่บรรทุกก๊าซธรรมชาติหรือว่าเรือที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เต็มไปหมดเลยค่ะและอันนี้นะคะก็จะเป็นเรือสำราญก็จะมีคนมานั่งล่องเรือไปเที่ยวกันค่ะมีห้องนอนมีห้องน้ำแล้วข้างล่างก็บรรทุกรถเอาไว้ข้างล่างตรงนี้ก็เป็นห้องเครื่องด้วยนะคะแล้วก็บรรทุกรถใหญ่ใหญ่ได้เลยค่ะนี่จะเป็นเซลโบสเป็นคาทามารานโบสยอชนะคะเรือยอชมีใครอยู่บ้างอ๋อเป็นเรือพักผ่อนค่ะแล้วก็มีเจ็ตสกีด้วยขอดูในตู้คอนเทนเนอร์หน่อยค่ะอันนี้เป็นเครนนะคะยกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นหรือลงจากเรือค่ะข้างบนเป็นคาร์โก้เพนนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นเครื่องบินบรรทุกเครื่องบินอีกทีนึงนี่ก็จะเป็นเครื่องบินโดยสารค่ะพอเปิดออกมาก็จะพบส่วนที่เป็นผู้โดยสารส่วนที่เป็นกัปตันนะคะเรียกว่าค็อกพิทแล้วก็ตรงนี้เป็นโหลดกระเป๋าหรือตรงนี้ก็เก็บล้อค่ะนี่ก็เปิดออกมาก็เป็นเครื่องยนต์ตรงส่วนปีเป็นผู้โดยสารเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นที่นอนของลูกเรือค่ะก็ตรงนี้เป็นเครื่องยนต์ตรงนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์นะคะเขาหมุนตรงนี้ได้ด้วยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องบินที่ลากจูงเครื่องบินอีกทีนึงค่ะและนี่ก็จะเป็นอัลตราไรท์แอร์คราฟข้างหลังนะคะก็จะไปเดินทางไปที่อวกาศค่ะจะมีลูกเล่นที่จะเปิดแบบนี้ไปได้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะพุ่งไปแบบนี้แล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่าเป็นจรวดอีกแบบนึงนะคะหรือว่าเป็นกระสวยอวกาศหรือว่าอันนี้นะคะก็เป็น refueling spacecraft ค่ะก็เป็นหนังสือที่อัดแน่นไปด้วยลูกเล่นนะคะทุกหน้าเลยแล้วก็มีรถหรือว่ามียานพาหนะอื่นๆที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะที่เด็กๆเนี่ยน่าจะไม่ได้เห็นได้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายค่ะก็เป็นหนังสือที่แนะนำอีกเล่มนึงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ